สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel กันแล้วนะครับเราจะนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ได้ความรู้มาฝากเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงนะครับวันนี้ก็มีกรณีที่เป็นจะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะครับโดยมีผู้ป่วยครับมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหงจากอาการที่ปวดหัวจนกระทั่งสมรรถภาพทางการใช้ร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยลดลงมีการเดินเซมีอ่อนแรงอะไรเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมาเข้ารับการรักษาแล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกในสมองครับเพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็จำเป็นแน่นอนที่สุดคือทางโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยก็ต้องกำจัดเนื้องอกให้จะผ่าตัดอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ติดตามกันนะครับสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณจัญญาซึ่งเป็นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการนำข้อมูลนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับทราบไว้ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับเธอเองนั้นมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันติดตามได้จากคุณจัญญาเลยครับปวดหัวค่ะมันก็เป็นมานานอยู่เป็นปีเหมือนกันเป็นปีเนี่ยแล้วนี่ว่าตอนแรกๆมันก็ค่อยๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเนื้องอกไงคิดว่าปวดหัวคือเกิดมาจากเรื่องอื่นเครื่องเครียดงานเครียดกับลูกคนทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถ้าจนชาทั้งแขนทั้งขาไปซีกนึงอ่ะก็ไปหาหมอคลินิกเขาก็ให้ยามากินกินยังไงก็ไม่หายก็ทุกอย่างไปแหน่แบบว่าช้าแล้วก็รถรางมอเตอร์ไซค์เคยขับป๊อดป๊อดสบายนี่กำไม่เข้าแล้วกำรถกำมือมันกำไม่เข้าคือว่าเราจะขับไปแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยจะต้องไม่ขับหยุดขับมาตั้งหลายเดือนไม่มีแรงเดินขาลากกระดานเฟียดเชียดไปเลยอ่ะมันเป็นเยอะจนเห็นได้พี่ชายมาเห็นบอกไปเถอะไปรักษาที่นู่นเนี่ยแล้วก็จนมาหลานมันก็แนะนำให้มานี่เขาก็มาแม่เขาดุว่าไปเถอะที่ไหนทีรามที่ไหนเก่งๆก็ไปเถอะแพงก็ไปเถอะไปถึงก็ไปหมอเขาถามเป็นไรมาเขาบอกเขาปวดหัวแล้วก็เขาก็เลยจัดแจงให้ตรวจเนี่ยตรวจสมองอ่ะเข้าโมง MRI อะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดสีเขาก็บอกฉีดสีมันก็เห็นชัดที่นู่นนะแล้วก็เขาก็ส่งฟิล์มส่งอะไรมาให้ทางนี้ดูทางนี้ก็เห็นแล้วก็ทำให้เลยเขาก็ไม่ต้องให้ทำใหม่แล้วทำใหม่อีกครั้งหลังจากตรวจแล้วอ่ะแล้วเขาก็ดูเที่ยวเขาว่าดูว่ามันทำร่อนไหมเลี่ยมไหมแล้วเขาก็ว่าเลี่ยมโอเคก็ถามว่าเนื้อร้ายไหมเขาก็ไม่ใช่เนื้อร้ายก็สบายใจไปป๋องตรงนี้คือว่าเนื้อดีใช่ไหมเนื้อไม่ร้ายเนื้อร้ายก็ต้องมานั่งเป็นทุกข์รักษาตัวอีกตอนแรกเขามาก็มาปรึกษาหมอก่อนใช่ไหมหมอเขาว่าเดี๋ยวเขาจะนัดทีมงานเขาก่อนก็เขานัดเสร็จแล้วเพราะว่าให้พรุ่งนี้ให้เอาตัวมาดูพอเอาตัวมาดูปุ๊บก็นอนค้างคืนนึงแล้วรุ่งวันเขาก็ผ่าตัดให้ก็เสร็จแล้วก็นอนไปจน11วันน่ะแข็งแรงดีก็มีเขาทำกายภาพบำบุกบำบัดด้วยหลายอย่างเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยเขาดูแรงแล้วอ่ะมันดีขึ้นไหมมันมีแรงไหมอะไรแบบนั้นน่ะหลังจากผ่าตัดอาการมันก็มันไม่เป็นไรมันดีขึ้นมันก็หายปวดหัวเป็นไรเป็นเงี้ยปวดหายปวดไปหมดทุกอย่างเลยแล้วมันก็ไม่เคยปวดเลยนะต้องกันหลังผ่าแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆฮะรายการอุ่นใจใกล้หมอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจัญญานะครับที่มาเข้ารับการรักษาแล้วก็สามารถที่จะกำจัดเนื้องอกออกไปอาการต่างๆที่เคยเป็นก็กลับมาเป็นปกติแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามฟังจากคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์สมองเลยนะครับมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นมีอะไรมาเกี่ยวข้องถึงได้ช่วยกำจัดเนื้องอกในสมองออกจากหัวของคุณจัญญาได้เป็นผลสำเร็จพักครู่เดียวครับ
นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอครบครันทันสมัยด้วยสาระน่ารู้น่าอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์อันหลากหลายให้ผู้ป่วยหลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยทุกรูปแบบภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตที่เป็นผลพวงของหลอดเลือดสมองตีบแตกตันกำลังเริ่มคลี่คลายด้วยทางเลือกใหม่ซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยพัฒนาภาวะอาการให้ผู้ป่วยได้อย่างไรก็มีรวมไว้ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอปัญหาแผลเบาหวานเรื้อรังที่เคยสร้างความชอกช้ำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะโดยไม่อาจทำใจถือเป็นอีกกรณีที่นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอทางออกให้ได้รู้ซึ้งถึงที่พึ่งเพื่อเป็นโอกาสลดการสูญเสียประหยัดเวลาในการซื้อหาเพราะอุ่นใจใกล้หมอจะจัดส่งให้ถึงบ้านทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกด้วยหมายเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้เพื่อความรอบรู้ในศักยภาพและความพร้อมของการแพทย์ยุคใหม่สำหรับทุกครัวกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการแพทย์มาผ่าตัดกำจัดเนื้องอกในสมองของผู้ป่วยครับซึ่งคุณหมอนพสินทะเกิงเดชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นศัลยแพทย์ด้านสมองเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้แล้วก็ถ้าหากว่าใช้การผ่าตัดแล้วนะครับจะต้องมาพิจารณามีอะไรเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาบ้างเพราะว่าที่สำคัญคือตำแหน่งของเนื้องอกที่เกิดนั้นมันเกิดอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวถ้าหากว่าพลาดไปก็มีโอกาสที่จะพิการได้นะครับเพราะนั้นในวันนี้คุณหมอนพสินซึ่งเป็นสัลยแพทย์มาเล่าให้ฟังด้วยตัวเองติดตามกันได้เลยครับคนไข้รายนี้นะฮะตอนแรกเขาก็มีอาการด้วยเรื่องของประวัติเขาคือปวดหัวปวดศีรษะมานานนะครับปวดมาแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเริ่มมีอาการอื่นให้เห็นคือเริ่มทรงตัวไม่ได้มีอ่อนแรงของแขนขานะฮะคือเรียกว่าเริ่มเดินลากเริ่มเป๋พูดช้าลงความคิดช้าลงทางญาติเขาจะบอกว่าคนไข้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคือเรียกว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยคล้ายๆไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะคือลักษณะเนื้องอกในสมองของคนไข้รายนี้เนี่ยน่าจะเป็นมานานแล้วนะฮะเพราะดูจากลักษณะจากเอ็กซเรย์จากประวัติแล้วเนี่ยเป็นเนื้องอกชนิดที่ว่าโตช้าและพวกนี้ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นมานานพอสมควรกว่าที่ไซส์มันจะใหญ่ขนาดนี้ได้ของคนไข้รายนี้เนี่ยเนื้องอกเขาอยู่ที่สมองส่วนหน้านะฮะแล้วก็ใกล้ๆกับสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องของกำลังกับความรู้สึกนะครับก้อนค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยทำให้มีอาการได้ค่อนข้างเยอะนะฮะจะเห็นได้ว่าในของคนไข้รายนี้เนี่ยคือการขยับแขนขาของเขาเนี่ยอ่อนลงไปเยอะมากนะฮะเดินเองไม่ได้แทบจะต้องหามมาเนื้องอกมีขนาดประมาณ4เซนกว่าๆนะฮะค่อนข้างใหญ่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใกล้กับหลอดเลือดดำใหญ่แล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะฮะนอกจากนี้ยังติดล้อมรอบไปด้วยไอ้ตัวเนื้อสมองส่วนดีที่เป็นตัวคุมของกำลังกับความรู้สึกอยู่นะครับเพราะนั้นล้อมรอบไปด้วย อวัยวะที่ค่อนข้างสำคัญในคนไข้รายนี้นะครับเราใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับเราใช้กล้องไมโครสโคปซึ่งเป็นกล้องผ่าตัดความละเอียดสูงนะฮะทำให้เราสามารถเอาเนื้องอกออกได้ด้วยความปลอดภัยสำหรับตัวคนไข้นอกจากนี้เรายังมีตัวที่ใช้ในการช่วยเอาเนื้องอกออกนะฮะเป็นคล้ายๆตัวดูดเนื้องอกนะฮะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เราสามารถผ่าตัดรักษาคนไข้ได้ปลอดภัยเนื่องจากตัวตำแหน่งเนื้องอกนะฮะแล้วก็ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอันตรายนะอยู่ใกล้กับไอ้ตัวหลอดเลือดดำใหญ่นะคือเขาติดกันเลยติดกับตัวหลอดเลือดดำใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยไอ้ตัวเส้นเลือดแดงนะฮะเส้นเลือดแดงพวกนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้ามีการฉีกขาดของหลอดเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดคืออัมพาตหรือเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ข้างๆถัดไปอีกเนี่ยมันจะมีลักษณะของตัวเนื้อสมองส่วนที่ใช้ในการควบคุมกำลังนะครับซึ่งถ้าพวกนี้เนี่ยบาดเจ็บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดคือพิการเหมือนกันไม่สามารถจะขยับแขนขยับขาได้นะฮะก็ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรในการผ่าตัดคนไข้รายนี้นะครับแต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันของเรานะฮะที่สามารถทำให้เราสามารถทำการผ่าตัดรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นไอ้กล้องผ่าตัดความละเอียดสูงก็ดีนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการเอาเนื้องอกออกก็ดีนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยสำคัญมากในการผ่าตัดปัจจุบันสำหรับรายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจัญญาด้วยนะครับที่ได้กรุณามาเล่าให้ฟังว่าอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเอ๊ะทำไมมันปวดหัวอย่างเดียวไม่พอยังมีในเรื่องของการทรงตัวมีเรื่องของอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในเรื่องของปวดหัวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วกินยาแล้วงับปวดหายไปแต่ถ้าเผื่อกินยาแล้วยังดื้อยังฝืนยังเป็นอยู่แล้วก็อย่านอนใจนะครับเรื่องนี้ต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นครับต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้โรงพยาบาลรามแหงยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจนำเสนอในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ